ได้ดูคลิปวิดีโอสั้นๆ นะคลิปหนึ่งจากประเทศจีนเป็นภาพผู้หญิงวัยรุ่นนะหญิงสาวกำลังกินก๋วยเตี๋ยวนะก็กินคนเดียวนะโต๊ะของเธอนี่ก็มีเธอกินคนเดียวระหว่างที่กินก๋วยเตี๋ยวก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยนะมองโทรศัพท์ตานี่ก็มองโทรศัพท์นะมือก็ขีบตะเกียบนะกินก๋วยเตี๋ยวปรากฏก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเผ็ดมากนะเธอก็เลยเดินออกไปซื้อน้ำขวดนะระหว่างที่เดินออกไปเนี่ยก็ตาก็ยังจ้องมองที่โทรศัพท์มือถือนะเดินไปนะตาก็มองไปที่โทรศัพท์ได้น้ำขวดมาก็เดินกลับมาที่โต๊ะของตัวนะแล้วก็พอถึงโต๊ะนี่ก็นั่งลงตาก็ยังมองโทรศัพท์นะแล้วก็คีบตะเกียบเนี่ยนะใช้ตะเกียบเนี่ยคีบก๋วยเตี๋ยวนะกินต่อพูดง่ายๆนะแต่แล้วเธอก็ตกใจเพราะว่าไอ้จานก๋วยเตี๋ยวที่เธอกินเนี่ยนะมันไม่ใช่จานของเธอนะมันเป็นจานของอีกคนหนึ่งนะของผู้ชายตกใจเลยผู้ชายคนนั้นก็ตกใจผู้หญิงคนนี้มากินก๋วยเตี๋ยวของเราได้ยังไงนะปรากฏว่าเธอเดินเลยโต๊ะของตัวเองไปโต๊ะหนึ่งนะ นะไปกินก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นนะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะไม่มีสตินะเดินเนี่ยนะก็ดูแต่โทรศัพท์มือถือนะเดินเลยโต๊ะของตัวเองไปก็ยังไม่รู้อีกนะแล้วไปนั่งนะอยู่ข้างหน้าผู้ชายคนหนึ่งนะที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่รู้นะมารู้ก็ตอนที่นะกินก๋วยเตี๋ยวของเขาไปแล้วเนี่ยถึงค่อยรู้ว่าเนี่ยโอ้ยเรากินเราเดินมาผิดโต๊ะแล้วนะอันนี้ก็คงเป็นการแสดงกันนะมันคงไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันก็คงสะท้อนให้เห็นนะว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันคงจะเกิดขึ้นนะกับผู้คนมากมายนะก็คือว่าลืมสติหรือว่าไม่มีสตินะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์นะมันก็มีนะมีแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเดินข้ามถนนนะเดินข้ามถนนแต่ว่าตาเนี่ยแทนที่จะดูรถนะก็กลับก้มมองโทรศัพท์มือถือที่ถือเอาไว้อาจจะคิดว่ามันเป็นทางม้าลายหรืออาจจะคิดว่ามันเป็นตอกซอกซอยซึ่งไม่ค่อยมีคนนะเสร็จแล้วเป็นไงก็โดนรถชนนะหัวร่างข้างแตกหรือพิการไปเมื่อ30ปีก่อนก็มีดาราคนหนึ่งนะเป็นชาวอังกฤษก็เข็นรถนะรถนี่ก็ในรถก็เป็นลูกของตัวเองนะนะยังประเภทสัก 4-5 เดือนเลยมั้งเข็นรถนะพาลูกไปเที่ยวบนฟุตบาทนะขณะที่เข็นรถเนี่ยตัวเองก็มองโทรศัพท์เผลอๆอาจจะจิ้มโทรศัพท์ด้วยจู่ๆเนี่ยรถเนี่ยมันก็เกิดพลิกคว่ำนะเด็กเนี่ยที่อยู่ในรถก็เรียกว่าเทกระจาดนะออกมาเลยนะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีคนเนี่ยนักข่าวเนี่ยติดตามอยู่ก็ถ่ายภาพแล้วก็เอาขึ้นหนังสือพิมพ์ก็เป็นข่าวบอกว่าดาราคนนี้ไปโทษนะไปโทษเทศบาลว่าทำถนนไม่ดีนะทำฟุตบาทไม่ดีทำให้มันมีรอยแตกรอยแยกอะไรสักอย่างนะก็เลยรถของเด็กลูกเธอก็เลยพลิกคว่ำนะอันนี้แทนที่จะโทษตัวเองนะว่าไม่มีสตินะไม่ใส่ใจกับการดูแลลูกนะกลับไปโทษคนอื่น
ก็เลยโดนคนเนี่ยวิจารณ์ต่อว่านะทั้งประเทศเลยนะเรียกว่าลำไม่ดีโทษปีโทษกองเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นสำนวนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วสมัยนี้เนี่ยคนนับวันเนี่ยนะจะลืมสติหรือว่าใจลอยนี่มากนะส่วนหนึ่งก็เพราะโทรศัพท์นี่แหละสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราใจลอยนะถ้าเป็นสมัยที่คนเรายังอยู่ไร่นาเนี่ยนะถ้าใจลอยเนี่ยมันก็อาจจะอย่างมากก็ตกคันนานะเดินใจลอยตกคันนาแต่สมัยที่ถ้าใจลอยนี่นะก็อาจจะโดนรถชนนะหรือว่าขับรถไปชนเขานะแต่สมัยนี้เนี่ยถึงแม้ไม่มีรถนะมันก็อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาได้เวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังมือเรานะมันเปื้อนน้ำเสียบปลั๊กอย่างไม่มีสตินะก็อาจจะถึงตายได้สมัยนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่อันตรายเยอะมันให้ความสะดวกสบายกับเราก็จริงนะแต่มันก็อันตรายเช่นรถยนต์เครื่องไฟฟ้านะการเผลอการลืมตัวเนี่ยเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วประเดี๋ยวเดียวเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงตายได้นะมันไม่ใช่แค่ตกท้องร่องนะแต่ถึงตายเลยทีเดียวนะเพราะไฟช็อตบ้างรถชนบ้างแต่สมัยนี้เนี่ยมันมีอันตรายอีกแบบหนึ่งนะมันเป็นอันตรายที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับเราทุกเวลามันเป็นอันตรายที่มากับโทรศัพท์นะไม่ใช่แค่จดจ่อโทรศัพท์จนกระทั่งเดินข้ามถนนให้รถชนอย่างเดียวหรือว่าขับรถแล้วก็ใจนี้ก็ไปสนใจกับโทรศัพท์จนกระทั่งไปขับรถชนคนอื่นนะแต่บางทีมันมากกว่านั้นนะเช่นเกิดอารมณ์เสียเกิดโมโหนะไม่ชอบใครบางคนก็เขียนด่าโพสต์ข้อความด่าทางโทรศัพท์มือถือปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโดยเพราะถ้าเป็นคนดังเนี่ยเราก็คงได้ข่าวนะคนดังหลายคนเนี่ยหงุดหงิดกับถนนหนทางหงุดหงิดกับเหตุการณ์บ้านเมืองนะก็พิมพ์ข้อความนะลงไปทาง Facebook ทาง Instagram นะปรากฏว่าเราถูกคนด่าทั่วเมืองเลยนะหรือบางทีเราไม่พอใจใครเนี่ยเราก็เขียนด่าเข้าไปไอ้สิ่งที่เราเขียนเนี่ยนะมันก็อาจไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายกับคนอื่นได้ที่ประเทศอิตาลีเนี่ยมันมีนางแบบคนหนึ่งนะเขาเขียนข้อความสนับสนุนการมีรักร่วมเพศนะรักร่วมเพศเนี่ยศาสนาคริสต์ก็ถือว่าเป็นบาปนะแต่ว่าเธอก็บอกว่ามันไม่ให้บาปเธอเห็นด้วยกับการแต่งงานนะระหว่างคนเพศเดียวกันก็มีคนเขียนข้อความไปด่าเธอด่าเสียหายนะปรากฏว่าเธอนี่กุ้มอกกุ้มใจมากนะไปที่ไหนก็เจอแต่คนด่าทางเฟซบุ๊กกุ้มใจซึมเศร้าหลบหนีหนีหน้านะเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าทนเสียงด่าไม่ไหวไอ้คนที่ไปลุมด่าเธอก็ถือว่ามีส่วนนะทำให้เธอฆ่าตัวตายบางคนก็ไม่ยังคิดนะอยากจะด่านะแต่ไม่รู้ว่าผลกระทบของข้อความที่ตัวเองเขียนเนี่ยถ้ามันไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองนะมันก็ทำร้ายคนอื่นบางทีถึงตายได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเพียงแค่เราลืมสตินะไม่รู้ตัวเพราะอารมณ์ชั่ววูบนี่ก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองหรือสร้างความฉิบหายให้กับคนอื่นได้บางทีเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรอาจจะไม่ได้เขียนข้อความอะไรนะแต่อาจจะทำอะไรบางอย่างด้วยความวู่วามเสร็จแล้วมีคนถ่ายนะถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นภาพแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook นะไอ้คนนั้นเนี่ยซวยเลยนะบางทีเราจะโมโหนะโมโหแล้วก็เตะหมาเงี้ยมีคนถ่ายภาพเนี่ยไว้ขึ้นเฟซนะ
แย่เลยนะเรานี่ถูกด่าทั่วเมืองเลยไอ้เดี๋ยวนี้นี่จะทำอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังบางทีไปด่ากันทะเลาะกันเนี่ยแต่ก่อนก็ทำได้นะไม่มีใครรู้หรือมีคนรู้ก็น้อยนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนถ่ายเป็นคลิปแล้วก็เอาขึ้นประจานทาง Facebook นะก็เสียผู้เสียคนนะบางทีอาจจะเผลอทำด้วยความชั่ววูบนะเช่นเคยมีลูกค้าคนหนึ่งนะไปทะเลาะกับเจ้าของร้านเพราะว่าคิดเงินแพงนะทะเลาะไปทะเลาะมาบางทีก็ด่ากันแรงๆคนก็ถ่ายขึ้นเฟซนะก็เสียหายนะอันเนี้ยเอ็นสมัยนี้เวลาเผลอเนี่ยนะมันเดือดร้อนง่ายกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเผลอไปทำตัวอะไรไม่น่าดูก็จะไม่ค่อยมีคนเห็นหรือเห็นไม่มากแต่สมัยนี้เนี่ยคนสามารถจะเห็นได้กันทั้งประเทศหรือทั่วโลกนะแล้วเขาไม่ได้เห็นเปล่าๆนะเขาเขียนเขาเห็นเขาก็ด่าด้วยนะสมัยนี้มันด่าง่ายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้นี่ให้การมีสติสำคัญมากเลยนะจะลืมตัวเผลอแค่ประเดี๋ยวประดาวนี่อาจจะหมดอนาคตไปเลยก็ได้นะอาจจะตกงานนะหรือไม่ก็อาจจะเสียผู้เสียคนไปเลยยุคนี้เป็นยุคที่การมีสติสำคัญมากนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันสิ่งที่ทำให้ไม่มีสติมันก็มากนะกว่ายุคก่อนสมัยนี้นี่สิ่งที่ยั่วยุให้เราหรือยั่วยวนให้เราไม่มีสติมันเยอะมากนะแต่ถ้าเราเผลอเราก็เดือดร้อนเหมือนกันอันนี้มันเป็นจะเรียกว่าสมัยนี้อยู่สบายนะแต่ในด้านนี้มันก็อยู่ยากนะเราสะดวกสบายแต่ก็อยู่ยากขึ้นนะเพราะว่าเผลอนิดเผลอหน่อยนี่ก็เอาเนี่ยเดี๋ยวเกิดเรื่องแล้วนะฉะนั้นต้องมีสติมากๆทีเดียว